ถึงแม้สงบศึกทางการค้าปุ๊บต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย 3-6 เดือนสภาวะเศรษฐกิจจึงจะดีขึ้นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะฮะประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะการต่างประเทศในระหว่างนี้ผมเรียนท่านผู้ชมนะครับถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะมีการเจรจากับจีนเรื่องข้อตกลงที่บีบให้จีนต้องซื้อสินค้าทางการเกษตรของสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหรัฐอเมริกาใช้สิทธินอกอาณาเขตโดยการกำหนดให้จีนจะต้องดำเนินการกับสิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศจีนทั้งหมดซึ่งจีนก็ยอมที่จะปฏิบัติตามนะครับแต่เหตุการณ์ต่างๆนั้นดูเหมือนจะไม่จบง่ายๆเพราะตอนนี้ถึงแม้ว่าทรัมป์จะบอกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นมีข้อตกลงพิเศษที่ดีขึ้นแล้วก็จะทรัมป์จะไม่โจมตีเรื่องฮ่องกงที่มีการหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์สงครามทางการค้ายังคงมีแนวโน้มที่จะยังไม่ดีขึ้นเพราะในสหรัฐอเมริกากำลังมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งการสปีดล่าสุดของทรัมป์นั้นทรัมป์ก็เชื่อว่าเหตุการณ์พลิกผันจะทำให้สถานการณ์ของจีนและก็สหรัฐอเมริกานั้นดีขึ้นอีกระดับนะครับมาดูในเชิงปรากฏการณ์ครับปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างนักเคลื่อนไหวโลกร้อนชุมนุมปิดถนนย่านการเงินของลอนดอนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่านักเคลื่อนไหวด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมุ่งเป้าเขตการเงินของกรุงลอนดอนปิดทางแยกแบงค์พร้อมประกาศวันหยุดทำการสำหรับหลายสถาบันใหญ่นะที่พวกเขาระบุว่ากำลังสร้างความหายนะทางสิ่งแวดล้อมด้วยอำนาจทางการเงินนะ ก็เป็นการเคลื่อนไหวในระหว่างนี้ในอังกฤษเนี่ยก็มีปัญหาเรื่อง Brexit คราวนี้ก็มามีปัญหาเรื่องโรคร้อนนะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลทำให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษนะค่อนข้างจะลำบากเลยทีเดียวในขณะที่ดับ2สูญหาย1โรงแรม Hard Rock นะครับชื่อดังในนิวออร์เรียนเกิดถล่มระหว่างการก่อสร้างสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ามีคนเสียชีวิต2คนสูญหาย1คนหลังจากโรงแรมชื่อดัง Hard Rock ในเมืองนิวออร์เรียนนะครับรัฐลุยเซียนาเกิดถล่มลงมาอย่างไม่คาดฝันปฏิบัติการกู้ภัยและการค้นหายังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสำนักข่าว CNBC นี่ครับ NBC News นะครับรายงานว่าเจ้าที่ได้ทวีตเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตช่วงที่2นะครับก็กล่าวว่าปฏิบัติการค้นหาช่วยชีวิตกำลังจะกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งนะครับทั้งนี้พบว่าโรงแรม Hard Rock นะครับชื่อดังอยู่ในเมือง New Orleans รัฐลุยเซียนานะครับอยู่ในระหว่างการก่อสร้างเกิดถล่มลงมาอย่างไม่คาดฝันในเวลา 9:00 นแล้วก็มีคนเสียชีวิตนะครับในที่เกิดเหตุอย่างน้อย1รายนะครับในขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจของฟิลิปปินส์นะครับต้องลาออกนะครับหลังถูกกล่าวหาช่วยตำรวจค้ายาเสพติดสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าออสการ์บันรายันเดนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของฟิลิปปินส์นะครับได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่ถูกกล่าวหาว่าให้การปกป้องลูกน้องนะครับตำรวจที่นำยาเสพติดล็อตใหญ่ไปขายในจตลาดมืดนะครับแม้คดีอื้อฉาวนี้จะเกิดขึ้นก่อนที่อันลายันเดเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับแต่ก็ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับต่อสงครามการกวาดล้างยาเสพติดซึ่งถือว่าเป็นนโยบายซิกเนเจอร์ที่เรียกความนิยมสูงสุดให้แก่ประธานาธิบดีโดริโกตูเตเต้นะครับตั้งแต่ปี2016ที่ผ่านมาตำรวจฟิลิปปินส์ได้ปฏิบัติการภารกิจไล่ล่าผู้ก่อการร้ายนะครับในการค้ายาเสพติดตามนโยบายของดูโกตูเตเต้แต่เป็นเหตุให้ทั้งผู้ค้าและผู้เสพถูกวิสามัญฆาตกรรมไปหลายพันคนขณะที่นักวิจารณ์เชื่อว่าพวกพ่อค้ายาเสพติดระดับบิ๊กส่วนใหญ่ยังคงลอยนวลอยู่นะนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ยังคงมีปัญหานะครับเรื่องของกลุ่มไอซิสนะที่ยังคงรุกนะพื้นที่ของฟิลิปปินส์บางส่วนนะครับในขณะที่ตัวเลขนำเข้าส่งออกจีนลดลงเกินคาดในเดือนกันยายนสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าตัวเลขการนำเข้าและส่งออกของจีนลดลงเกินกว่าที่คาดหมายในเดือนกันยายนนะครับ
ข้อมูลทางการชี้ให้เห็นว่าในขณะที่อุปสงค์ที่อ่อนลงทั้งในและก็ต่างประเทศกระทบการค้าในระบบเศรษฐกิจนะครับใหญ่อันดับ2ของโลกนะครับโดยรวมแล้วการส่งออกของจีนลดลง 3.2% ในเดือนกันยายนจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วในขณะที่การนำเข้าก็ลดลง 8.5% อ้างข้อมูลของสำนักงานศุลกากรตัวเลขดังกล่าวเลวร้ายและการคาดการณ์ของ Bloomberg ประเมินว่าการส่งออกจะลดลง 2.8% และการนำเข้าจะลดลง 6.0% สหภาพยุโรปยังคงขึ้นแท่นที่สหรัฐอเมริกาในฐานะหุ้นส่วนการค้าอันดับหนึ่งของจีนท่ามกลางสงครามทางการค้ามาตรการทางภาษีนะครับโดยนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาลดลง 26.4% ในเดือนกันยายนเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะจีนสัญญาว่าจะเพิ่มการจัดซื้อสินค้าทางการเกษตรในข้อตกลงกับจีนนะครับกับสหรัฐอเมริกานะครับในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงการปกป้องสิทธิทางปัญญาแล้วก็การเปิดตลาดกลางการเงินให้มากขึ้นนะฮะซึ่งอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้เนี่ยก็ยังคงได้ข้อยุติแต่ว่าสหรัฐอเมริกายังไม่ลดกำแพงภาษีลงนะครับยังคงขึ้นไว้แต่ยังไม่ขึ้นของใหม่สิงคโปร์ผ่อนคลายนโยบายการเงิน เรี่ยงเศรษฐกิจถดถอยสำนักข่าว AFP นะครับรายงานว่าสิงคโปร์ผ่อนผันนโยบายการเงินในรอบกว่า3ปีเนื่องจากสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนส่งเสริมส่งผลกระทบในขณะที่เศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกรอดพ้นสภาวะตกต่ำอย่างเฉียดฉิวในไตรมาสที่3ประการกลางของศูนย์คลังการเงินแห่งนี้นะครับรวมทั้งประเทศอื่นๆทั่วโลกตั้งแต่ยุโรปไปถึงสหรัฐอเมริกาในการผ่อนคลายนโยบายเนื่องจากความถดถอยทางเศรษฐกิจทั่วโลกนครรัฐแห่งนี้เป็นประเทศแรกๆของหมู่ประเทศเศรษฐกิจที่ยังคงส่งออกไปยังเอเชียนะครับได้รับผลกระทบในช่วงแนวโน้มตกต่ำทำให้สภาวะเศรษฐกิจนะครับของสิงคโปร์กลายเป็นเครื่องชี้วัดความต้องการของสินค้าและบริการของประเทศที่เหลือในภูมิภาคและยุโรปและสิงคโปร์นะครับได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาทั้งอัตราการเติบโตการส่งออกต่ำลงและถูกซ้ำเติมด้วยภาคนะฮะการผลิตที่อ่อนแอนะก็ผลกระทบตอนนี้สตาร์ทที่สิงคโปร์ก่อนสิงคโปร์ก็ได้รับผลกระทบนะครับในขณะที่มหาเทมโมฮัมหมัดเตรียมรับมืออินเดียลดนำเข้าสินค้าตอบโต้วิจารณ์ประเด็นของแคชเมียร์สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่านายกรัฐมนตรีมหาเทมโมฮัมหมัดแห่งมาเลเซียบอกว่ารัฐบาลกำลังเฝ้าจับตาความสัมพันธ์ทางการค้ากับอินเดียนะครับหลังมีกระแสข่าวว่านิวเดลีอาจจะจำกัดการนำเข้าสินค้าแดนสีเหลืองนะครับเพื่อตอบโต้มหาเทมัวปัดเรียกวิจารณ์ประเด็นของแคชเมียร์บนเวทีสหประชาชาติสำนักข่าวรอยเตอร์อ้างข้อมูลเพิ่มเติมแหล่งข่าวในรัฐบาลภาคอุตสาหกรรมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ารัฐบาลอินเดียกำลังพิจารณาจำกัดการนำเข้าน้ำมันปาล์มและสินค้าอื่นๆจากมาเลเซียเพื่อแก้แค้นมหาเทไปพูดบนเวทีสหประชาชาติเมื่อเดือนกันยายนว่าอินเดียรุกรานและเข้าไปยึดครองรัฐจันมูนะครับแล้วก็แคชเมียร์ทั้งยังเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีนะครับร่วมมือกับปากีสถานเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งจากคำพูดนี้ก็ส่งผลทำให้อินเดียก็มีท่าทีไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะฮะกับทางมาเลเซียโดยเฉพาะมหาเทมูฮัมหมัดในขณะที่เพนทากอนนะครับก็เผยทักทรัมป์สั่งถอนทหาร 1,000 คนออกจากภาคเหนือของซีเรียแล้วสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริการะบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งถอนทหารจำนวนสูงสุด 1,000 คนออกจากพื้นที่ทางภาคเหนือของซีเรียเกือบทั้งหมดของกองกำลังภาคพื้นดินในประเทศนี้ท่ามกลางการปฏิบัติการบุกโจมตีของกองกำลังชาวเคิร์ดของตุรกีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับบอกว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมาหลังจากที่สหรัฐอเมริกาและเข้าใจว่าตุรกีกำลังบุกรุกเข้าสู่ซีเรียนะครับเกินกว่าที่คาดการกองกำลังชาวเคิร์ดที่เป็นหุ้นส่วนกับสหรัฐอเมริกาในการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอซิสประกาศในเวลาต่อมาพวกเขาได้บรรลุข้อตกลงกับรัฐบาลในดามัสกัสเพื่อส่งทหารซีเรียประจำใกล้ชายแดนเพื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีของตุรกีนะครับก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยชาวเคิร์ดเคยไปร่วมกับสหรัฐอเมริกาไปโจมตีทั้งซีเรียไปโจมตีทั้งตุรกี
นะครับแล้วก็ไปบุกทั้งอิรักสถานการณ์ก็ไม่ต่างจากอะไรฮะไม่ต่างจากมุสลิมโรฮิงญาล่ะที่เคยเข้าร่วมกับอังกฤษไปยึดประเทศพม่าต่อมาเนี่ยนะฮะพอพม่าได้รับเอกราชคืนขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คือว่า ทางพม่าก็เอาคืนพอเอาคืนเสร็จเรียบร้อยก็ขับไล่มุสลิมโรฮิงญานะฮะออกจากประเทศพม่าบริเวณดัตยะไข่ไปนู่นเลยฮะไปที่บังกลาเทศนะก็เป็นปัญหาความขัดแย้งสุดท้ายไปมานะฝั่งอังกฤษแล้วก็ฝั่งสหรัฐอเมริกามีข้อตกลงเรื่องแหล่งน้ำมันในพม่าได้เรียบร้อยก็โรฮิงญาก็ตายกันเป็นเบื่อเลยตอนนี้นะครับแล้วต้องหลบหนีไปอยู่ที่บังกลาเทศในขณะที่สหรัฐอเมริกากับจีนยังคงเหลือข้อพิพาทอีกเพียบนะครับถึงแม้ว่าจะสงบศึกการค้าเป็นที่เรียบร้อยสหรัฐอเมริกากับจีนประกาศนะครับบอกที่ผ่านมาจะสงบศึกเป็นการชั่วคราวในการค้าของพวกเขาซึ่งดำเนินการมาเป็นเวลา15เดือนแล้วอย่างไรก็ตามความขุ่นข้องหมองใจไม่พอใจต่างๆที่พวกเขาอ้างเป็นเหตุนำไปสู่การตอบโต้เกิดขึ้นนะฮะเกิดจากภาษีศุลกากรจากการค้าอีกฝ่ายหนึ่งรวมถึงมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วนใหญ่แล้วยังคงไม่ได้รับการคลี่คลายและแก้ไขเดียงใด กรรมการบริหารนะครับของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตกลงจะชะลอการขึ้นภาษีศุลกากรเข้าจีนมูลค่า 250,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเดิมมีกำหนดใช้นะครับตั้งแต่วันอังคารที่15ที่ผ่านมาส่วนจีนก็เห็นชอบที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรจากสหรัฐอเมริกาจำนวน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับการลดความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศก็เป็นเจ้าของเศรษฐกิจใหญ่อันดับ1ถึง2นะครับของโลกได้รับความยินดีพอประมาณจากตลาดการเงินนะครับทั้งนี้มีความเป็นปรปักษ์กันและกันระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนในการลงทุนนะครับอกสั่นขวัญแขวนและก็เป็นการเพิ่มเติมนะฮะทุนค่าใช้จ่ายตลอดจนการเพิ่มปัจจัยความไม่แน่นอนให้แก่ธุรกิจจำนวนมากถึงแม้นะท่านผู้ชมผมเรียนให้ท่านผู้ชมทราบนะฮะตอนนี้สถานการณ์สงครามทางการค้าที่บานปลายเป็นเรื่องของความขัดแย้งในฮ่องกงที่สหรัฐอังกฤษแล้วก็เยอรมนีให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงนะครับจนเป็นที่มาของการต่อรองเรื่องสงครามทางการค้าจีนยอมทุกอย่างฮะที่สหรัฐต้องการเพื่อที่จะไม่ให้มีการขึ้นภาษีระลอกต่อไปเป็นระลอกที่2แต่ภาษีที่ขึ้นไปแล้วนะสหรัฐก็ไม่ยอมที่จะลดลาวาศอกลงจนส่งผลทำให้ตอนนี้นะครับสภาวะเศรษฐกิจของจีนก็แย่สหรัฐก็แย่จนถึงขณะนี้เรียนให้ทราบว่าสงครามทางการค้ายังคงไม่ดีขึ้นนะครับชะลอไปในระดับหนึ่งนะครับเพราะอะไรหลักตอนนี้เนี่ยในสหรัฐอเมริกากำลังมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับทั้งพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันเนี่ยกำลังสู้กันอย่างหนักทรัมป์กำลังใช้ประเด็นเรื่องสงครามทางการค้าไปหาเสียงการเลือกตั้งเนี่ยผมจำได้ไหมฮะผมเคยเรียนมาตลอดว่ามันยังไม่จบหรอกจนกว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจะแล้วเสร็จในปี2020นั่นหมายความว่าสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศในปี2019ปี2020ยังคงจะไม่ดีขึ้นจนกว่า2ประเทศจะสงบศึกทางการค้าถึงแม้สงบศึกทางการค้าปุ๊บต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย 3-6 เดือนสภาวะเศรษฐกิจจึงจะดีขึ้นนั่นหมายความว่าโอกาสที่สภาวะเศรษฐกิจของโลกจะตกต่ำรวมถึงประเทศไทยนะครับรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยจะแย่ลงก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากนะครับกันเดียวกันค่าเงินบาทของไทยก็แข็งค่าที่สุดในรอบ6ปียังคงไม่มีแนวโน้มที่จะต่ำลงเลยนะครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชา
ที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย